กำลังแชร์กันในโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลยนะคะสำหรับกระทงน้ำแข็งที่จะมาเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะไปลอยกระทงแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะวัสดุอุปกรณ์มีไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่มากเลยมีแค่นี้ค่ะภาชนะที่เราอยากจะให้เป็นกระทงของเราเป็นถ้วยเป็นชามใบเล็กๆหรือว่าจะเป็นพิมพ์ขนมขนาดเล็กๆขนาดใหญ่ได้ตามต้องการเลือกตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้สีสันสวยงามตามที่เราชอบเลยอันนี้คุณบัญชาเลือกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับน้ำเปล่าแค่นี้เองหรือว่าอาจจะมีเทียนอีกสักหนึ่งเล่มด้วยก็ได้ค่ะอันนี้แล้วก็เราก็นี่เลยค่ะเอาดอกไม้ใส่ลงไปจัดแต่งให้สวยงามเลยนะคะมีดอกไม้หลายสีก็จะเพิ่มสีสันให้กับกระทงของเราด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนลูกๆมาช่วยกันทำด้วยก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำเติมลงไปเลยค่ะนี่เริ่มเห็นภาพความเป็นกระทงแล้วนะคะเอาไปเข้าช่องฟรีซแช่ไว้จนกลายเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกระทงน้ำแข็งไว้ไปลอยในค่ำคืนวันลอยกระทงแล้วค่ะทำเตรียมไว้ได้ตั้งแต่ค่ำคืนนี้เลยนะคะส่วนใครที่มีคู่ลอยกระทงเยอะอาจจะต้องทำหลายอันหน่อยค่ะรับมอบมาเป็นกระทงใบนี้ใช่ครับกระทงน้ำแข็งแสดงว่าคุณรังสีมาทำเตรียมไว้3อันนี้ยังไง3คน ไม่ใช่คุณปาบอกอันนี้ของคุณนิติรัตน์เขาทำเอาไว้ให้เราไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละแต่คุณผู้ชมขายังไม่ถึงช่วงเวลาลอยเพราะฉะนั้นเขาจะยังไม่เซตตัวค่ะ เดี๋ยวกลับเข้าช่องฟิตกันไปต่อแต่เรามีอันเล็กๆถ้าเกิดว่าอยากได้กระทงสีๆนะครับจะเอาน้ำผสมสีหรือว่าจะเป็นน้ำแก๊กฮวยก็ได้นี่อันนี้ทีมงานของเราทำมาให้กลัวว่าเราจะคอแห้งอ่าวเทียนหลุด นี่นะครับออกมาเป็นสีแล้วก็เอาดอกไม้โปะด้านบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลอยได้เลยนะแต่แอบมีน้ำหยดใช่บางทีอาจจะต้องแช่ในตู้เย็นที่ดีๆหน่อยที่แข็งๆหน่อยอันนี้เราใช้เวลาที่จะให้เซตตัวอาจจะไม่มากนะท่านผู้ชมทำเองที่บ้านเวลาที่จะไปลอยกระทงนะคะเอาใส่ภาชนะที่เขาสามารถเก็บความเย็นได้ไม่ต้องซื้อสักบาทเลยอ้าวเดี๋ยวลอยให้ดูว่าลอยได้จริงไหมนี่ลอยได้ผมลอยบ้างเออนี่นะครับก็เก๋ไปอีกแบบนะใช่ค่ะสวยงามแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าจะถือไปคนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมองแน่นอนเฮ้ยเอาอะไรมาลอยอ่ะน้ำหยดตลอดทางเลย ดูแปลกตาดีแต่ว่าอธิษฐานได้ไม่นานเย็นมือค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วนอกเหนือจากแบบน้ำแข็งเราก็มีทั้งแบบปกติเลยอันนี้เป็นแบบดอกไม้นี่ครับสวยงามมากอันนี้มีการเอาดอกรักแต่ว่าเป็นพลาสติกมาประยุกต์ก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าผู้ชมจะทำเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดก็ได้ที่หาได้ในบ้านนะคะหรือว่าถ้า อยากได้เป็นแบบอาหารปลาก็เนี่ยค่ะเป็นขนมปังได้เลยอาหารคนลอยได้ไหมก็ลองแอบติดกินดูนะคะ มีหลายแบบปีนี้เขาสร้างสรรค์เอาไว้ให้หลายคนมีความสุขสนุกสนานกับเทศกาลลอยกระทงนะคะนี่ก็เป็นไอเดียที่เราเอามาฝากง่ายๆยังเตรียมทันค่ะเพราะว่าลอยกระทงจริงคือวันพรุ่งนี้เตรียมตั้งแต่วันนี้คืนนี้รับรองว่าพรุ่งนี้มีกระทงเก๋ๆไม่ซ้ำใครแน่นอนใช่ถ้าเกิดว่าทำเป็นแบบน้ำแข็งแช่ไว้ตั้งแต่วันนี้รับรองว่าแข็งแน่นอนพรุ่งนี้ออกมาอยู่ทรงแน่นอนจนถึงเวลาไปลอยเลยนะครับแต่ว่าทุกปีผู้ชมทราบไหมครับว่ามีเด็กที่เขาลงไปในน้ำไปเก็บเอาเหรียญที่อยู่ในกระทงบางทีลอยปั๊บไม่ถึง1นาทีคว้าไปเก็บเหรียญแล้วแต่ว่าท่าน้ำบางท่าน้ำเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงตามชื่อเลยวันเพ็ญ12น้ำนองเต็มตลิ่งพอเด็กลงไปปั๊บมีเด็กเยอะมากที่ลงไปงมเหรียญแล้วก็หายไปเลยไม่ขึ้นมาปีที่แล้วมีเด็กเสียชีวิตจากช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับ170คนถือว่าสูงมากติดตามจากรายงานของคุณแบรลี่แมดลี่ครับประชาชนส่วนมากเลยเขาจะมาลอยข้างๆสะพานกันเนี่ยอยู่บนสะพานจุดเฟี้ยงลงมาไดนาไมต์อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันมีแรงอัดมากอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าได้โดนสัมผัสกับเนื้อคนเนี่ยถึงกับเนื้อฉีกได้นะนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสะพานนะส่วนมากเวลาพวกวัยรุ่นมาก็จะโยนมาจากบนสะพานนี่แหละครับมีเยอะเหมือนกันเวลาช่วงดึกๆโยนลงมาเนี่ยคนเขาเดินมาก็ระเบิดเลยว่ามีเด็กเก็บกระทงเนี่ยจมน้ำเกือบทุกปีเลยใช่ใช่จริงแต่มีปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นที่พระราม8เพราะว่ามันมีเด็กเก็บกันเยอะเสียงสะท้อนจากผู้พักอาศัยอยู่ริมน้ำ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกปีในวันลอยกระทงมักพบเห็นผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำและการบาดเจ็บจากการเล่นพลุประทัดดอกไม้ไฟในคืนวันลอยกระทงเป็นประจำทุกปีสถิติของกรมควบคุมโรคพบว่าในช่วง3วันเทศกาลลอยกระทงมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำปีละมากกว่า170รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นช่วงที่กำลังมีการสุขสนานนะรื่นเริงเฉลิมฉลองนะซึ่งเป็นเทศกาลตามประเพณีของไทยเราก็ที่ควรต้องระมัดระวังเนี่ยโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะซึ่งกำลังอยู่ในวัยที่ซุกซนอยู่ก็อย่าให้คลาดสายตานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กเนี่ยลงไปเก็บกระทงที่ไหลมาตามน้ำนะซึ่งบางทีก็ล่อหูล่อตาเด็กนะครับการเมาสุราแล้วตกน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยเสียชีวิตในวันลอยกระทงด้วยช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะคะจะมีประชาชนออกมาเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุและดอกไม้ไฟค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะพบว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะได้รับอุบัติเหตุจากการจุดพลุและดอกไม้ไฟนะคะซึ่งในเทศกาลนี้ค่ะยังพบว่ามีคนจมน้ำมากกว่าปกติถึง2เท่าเพราะฉะนั้นค่ะประชาชนที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันลอยกระทงนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเองจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรวมถึงควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากการจมน้ำแล้วการเล่นพลุประทัดและดอกไม้ไฟเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยและในรอบ5ปีหลังมานี้ยังมีผู้พิการและบาดเจ็บจากการเล่นพลุมากกว่า230รายพลุดอกไม้ไฟเนี่ยนะที่ผ่านมาก็จะมีความเสี่ยงนะฮะที่อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นพลุหรือดอกไม้ไฟที่จุดแล้วไม่ติดอ่ะก็พยายามอย่าจุดอีกครั้งนะบริเวณที่มีการจุดพลุขนาดใหญ่ก็ไม่ควรที่จะไปใกล้ไปต้องดูระยะที่ห่างออกมาหน่อยนะครับนะ10-20หลาขึ้นไปเป็นอย่างน้อยที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดการบาดเจ็บถ้าบาดเจ็บไม่มากจนเกินไปนะล้างน้ำสะอาดปิดทับด้วยผ้าก๊อซนะที่สะอาดนะแล้วก็ถ้ารู้สึกปวดนะบวมแดงมากนะครับก็ควรที่จะต้องไปสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ลอยกระทงปีนี้ห้ามไม่ให้มีการเล่นพลุประทัดและดอกไม้ไฟอย่างเด็ดขาดส่วนโคมลอยไม่ให้มีการปล่อยใกล้กับท่าอากาศยานต่างๆหากใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากใครพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้ทันทีอิรัตมีชื่นถ่ายภาพแมรี่แบดลีย์ Nation TV รายงานเฝ้าระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเด็กๆลงไปอยู่ในน้ำก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย อย่างน้อยๆเอามาห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียเกิดขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะกับเทศกาลยี่เป็งนะคะลอยกระทงเชียงใหม่เขาก็สวยงามไม่ได้แพ้พื้นที่จังหวัดไหนเลยแต่ว่าการที่มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าจะมีการเลื่อนแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันนี้24 25 26รวมแล้ว84เที่ยวบินนะคะแต่มีคำยืนยันออกมาว่านั่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านักท่องเที่ยวทราบก่อนล่วงหน้าแล้วต่างก็บินกันมาก่อนที่จะมีการงดแล้วก็มีการเลื่อนเที่ยวบินนั่นเท่ากับว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ซบเซาแต่ว่าตรงกันข้ามกลับคึกคักขึ้นกว่าเดิมนะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นาวาอากาศวิสูตรจันทนานะคะบอกว่าการยกเลิกมีการประกาศไปแล้วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินกว่า40เที่ยวบินหลายคนที่ทราบข่าวเขาก็แสดงความห่วงใยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เดินมาเนี่ยจะส่งผลกระทบหรือเปล่าทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซบเซาลงหรือไม่แต่จากการวางแผนประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทำให้พบว่าก่อนเทศกาล 2-3 วันมีนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางผ่านทางสายการบินมาถึงกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำว่าทำให้เกิดการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เฉพาะเทศกาลลอยกระทงแต่ว่าก่อนวันลอยกระทงก็มีการใช้จ่ายกันแล้วนะคะแถมยังต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ต้องทราบกันอยู่แล้วแหละว่าจะไปเที่ยวบินที่เท่าไหร่มีการเลื่อนไหมหรือว่ามีที่พักที่ไหนบ้างที่ยังว่างนะคะตอนนี้การยกเลิกเที่ยวบินแบบสิ้นเชิงหลัง3ทุ่มของคืนวันลอยกระทงไปจนถึงเช้าของวันที่26พฤศจิกายนก็มีการประกาศชัดเจนรับทราบกันทุกภาคส่วนแล้วค่ะ
โดยเฉพาะพรุ่งนี้นะครับหลัง3ทุ่มก็ไปชมบรรยากาศกันละกันการลอยยี่เปงเขานัดรวมตัวลอยกันหลังเวลานั้นเป็นต้นไปหลายที่จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่นะเพราะว่าทุกคนเวลาที่นึกถึงลอยกระทงก็จะไปลอยโคมกันที่ภาคเหนือ